วัสดีครับชาวคิดเที่ยวกับผมคลิปนี้เราอยู่ที่พัทยาครับเราจะมารีวิวโรงแรม Hellland Resort and Spa ที่พัทยานั่นเองครับเอาละครับเข้าไปที่โรงแรมกันเลยฮะนี่ครับเป็นจุดเช็คอินหรือว่าล็อบบี้ของเขานั่นเองครับซึ่งโรงแรมของที่นี่เนี่ยใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องของเราดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับดูครับมีลิฟต์สะดวกสบายนะครับแล้วก็ป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องทัดเยอะครับและนี่ก็คือห้องของเรานะครับเดินเข้าไปครับก็จะเจอห้องน้ำห้องแรกฮะแต่ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับก็จะมีทีวีเครื่องอำนวยความสะดวกทั่วไปนะครับแล้วนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าห้องนี้มันคืนละประมาณ 1,200 นะครับผมแล้วก็นี่เป็นเตียงแล้วก็ห้องน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตู้กันหน่อยครับตู้ก็จะมีไม้แขวนแล้วก็ตู้เซฟให้นะครับผมแล้วก็นี่คือห้องน้ำครับมองทะลุถึงกันได้นะนี่ฮะสแตนดาร์ดครับผมแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับและส่วนนี้ก็คือวิวนั่นเองครับเป็นวิวซิตี้นะอันนี้เขาจะไม่เน้นพวกนี้มากนะครับผมเป็นซิตี้วิวครับแชร์ทิพเที่ยวนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่พัทยาครับแล้วเราก็อยู่กันที่โรงแรม Hellland and Spa Resort นะครับผมคลิปนี้นะครับเรามาพักแบบแนวๆที่แบบคนที่ชอบนวดสปาผ่อนคลายเบาๆรีแลกซ์เบอร์ไปนะครับเอาเป็นว่าคนที่ชอบนวดกับสปาก็คือโรงแรมนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็จริงๆโรงแรมแบบนี้จริงๆกรุงเทพก็มีเนาะทำไมต้องมาพัทยาด้วยก็คือว่ามันเหมาะกับที่เรามาต่างจังหวัดที่จะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ชอบนวดด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมาะมากๆชอบทะเลชอบนวดก็คือหาที่พักที่มีนวดอะไรเงี้ยก็จะสายเนี้ยก็คือเหมาะมากๆนะครับผมแล้วก็เขาก็อาจจะไม่ได้เน้นพวกห้องสวยมากๆวิวทะเลสวยๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคนที่ชอบแบบนวดสปาเนี่ยใช่เลยนะครับผมแล้วก็คนที่จองห้องพักนี้นะครับมันจะได้นวดเท้าฟรี1ชั่วโมงด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับโรงแรมนี้นะฮะได้เข้าร่วมเที่ยวด้วยกันนั่นเองครับผมก็คือลดค่าห้องพัก 40% มีค่าอาหารให้อีก600บาทนะครับใครที่มีสิทธิ์เที่ยวด้วยกันเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยครับต่อไปครับเราไปดูรอบๆโรงแรมกันบ้างว่ามีอะไรบ้างฮะและนี่ก็คือโซนพูลนะครับสำหรับคนที่มาพักที่นี่นะครับผมก็สามารถลงไปได้นะครับนี่นวดได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะนอกจากนี้ครับเขายังมีฟิตเนสให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายเนี่ยมาเล่นที่นี่ได้เลยส่วนในโซนถัดไปนะครับเป็นโซนพูลเหมือนกันแต่ว่าอยู่หลังที่พักนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะนี่ฮะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับผมเอาละครับไปสั่งอะไรกินกันดีกว่าฮะไปครับมาแล้วครับนี่ครับคือ Afternoon Tea ของเรานั่นเองครับเซตนี้400บาทนะครับผมสั่งเขาได้เลยนะครับนี่ครับดูครับน่ากินมากๆครับและนี่ครับมีชามาเสิร์ฟด้วยนี่เป็นไงฮะชิวๆกันไปครับจากนั้นเราก็ขึ้นไปพักผ่อนนะครับผมสำหรับใครที่ยังหิวอยู่นะครับก็สามารถสั่งอาหารข
ึ้นมาทานที่ห้องได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปนวดเท้ากันแล้วนะครับไปครับเขาจะมีรถรับส่งให้เราฟรีนะครับมาได้เลยครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะสำหรับใครที่อยากจะนวดอย่างอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถจองได้เลยสั่งเพิ่มอะไรพวกนี้ได้ทันทีครับแนะนำให้จองมาก่อนนะเพราะว่าคนแถวนี้เขาชอบนวดกันครับมันจะเต็มครับไม่มีอะไรครับมันจะเต็มจากนั้นครับเราก็ขึ้นไปชั้น2ครับเพื่อที่จะไปรอเตรียมคิวที่เราจะได้นวดนะครับผมนี่ฮะเข้าไปแล้วครับนี่คือห้องนวดนะครับผมเลือกได้ตามใจชอบได้เลยฮะแล้วก็นวดนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็นวดนั่นเองครับโอเคโอเคขอไปพักผ่อนให้เต็มที่นะฮะเสร็จแล้วครับเราก็กลับห้องแล้วก็พักผ่อนนั่นเองครับโอเคครับถัดไปครับเราจะไปดูอาหารเช้าของที่นี่กันครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนอาหารไทยนะมีหมดเลยครับนี่ฮะดูสิครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับนี่เยอะครับมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็นั่นคือข้าวต้มนั่นเองครับมีโซนไข่ด้วยพวกไข่ต้มไข่ดาวพุชเอกนะครับแล้วก็ออมเล็ตอะไรพวกนี้มีหมดนะครับในส่วนของพวกกาแฟอะไรเนี้ยก็จะเป็นแบบแคปซูลนะเราสามารถเลือกได้เลยลาเต้อเมริกาโน่อเมริกาโน่อะไรเงี้ยพวกนี้เลือกได้เลยครับนี่ครับหรือว่าใครเป็นสายเบเกอรี่ครับก็จะมีขนมปังอะไรพวกนี้ให้นี่ฮะหรือสายสลัดมีเหมือนกันครบเลยครับโดยรวมของที่นี่นะผมคิดว่าแบบคุ้มค่ามากๆเลยครับกับราคานี้นะได้ทั้งที่พักอาหารเช้าแล้วก็ได้นวดฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่มาพัทยาต้องการหาที่พักแบบไม่แรงแล้วก็เป็นสายนวดผมแนะนำที่นี่เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดสาวเบลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ